ราะเรานักแสดงเราไม่ปลอดภัยเอาตรงๆเนาะถ้าไม่เงินเยอะก็ไปถ้าไม่เงินเยอะก็ไปถ้าเงินน้อยก็อยู่บ้านดีกว่าไม่คุ้มต้องมากขนาดไหนชีอ้ําถึงจะรับงานจําวลีเด็ดของซุปตาตัวแม่ได้ไหมคะที่กล่าวว่าจะทำงานเมื่อค่าจ้างนั้นมากพอเขาปกติจะตื่นเช้าก็จริงแต่เราจะหลับต่อค่ะแต่อันนี้ตื่นแล้วแบบตั้งแต่ตีสามเพราะตื่นเต้นมากเราก็อยากเล่นมากเพราะว่าอ่านบทแล้วชอบจริงได้เวลารับงานแล้วงานนี้ชีอ้ําบอกชัดเจนว่าอ่านบทแล้วชอบจริงๆแต่เมื่อนักข่าวถามพี่แท่งเรื่องค่าตัวชีอ้ําถ้าตัวน้องอ้ํานะสร้างหนังได้ถึงเรื่องอ่ะสร้างหนังได้ถึงเรื่องคุ้มเต็มที่อ้าวยังไงกันคะบทดีหรือค่าตัวรัดกันแน่คะชีอ้ําขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ